ไปแถลงมาแล้วยังเห็นอยู่นะยังนอนกินแบบไหนแล้วกินไงแน่นอนกินบอมบ์ไปครับพร้อมครับเริ่มครับแค่ทางโซเชียลเนี่ยจำนวนมากนะฮะวันนี้การทางฝ่ายปกครองก็สมองผู้ว่าราชการจังหวัดในสถานบริการประมาณที่คือนะฮะก็นะฮะแล้วก็มีการชกต่อยกันทางฝ่ายชกต่อยนะฮะแล้วก็ทำร้ายร่างกายผู้ทำร้ายร่างกายตามที่ปรากฏในคลิปผู้เรียกของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีผู้ที่ลงมือกระทำผิดนะฮะตามหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยเป็น9คนบรรลุแล้วส่วนที่เหลือเป็นเยาวชนไม่สามารถแสดงได้ครับต่อไปอาขัดแค้นเนี่ยเราทำเขาฝังท้ายเราอารมณ์มั่วแป๊บเดียวเลยเนี่ยถ้ามันพูดไปเนี่ยคนเมืองหนองคายเนี่ยตีออกมาครับต้องรอผู้เดียวเลยนะในทางปฏิบัตินะฮะเรารับแจ้งเหตุแล้วเราก็ทำการสืบสวนจับกลุ่มนะฮะจนกระทั่งเราได้ตัวทั้งหมดมา13คนนะฮะคนสุดท้ายก็คือนายดนุพลภูสีน้ำหรือนายเนนะฮะจากการคัดกรองตามพยานหลักฐานที่มีก็คือวงจรปิดแล้วก็คำให้การของพยานที่อยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะก็มีผู้กระทำผิด9คนประกอบด้วย4คนนี้นะฮะแล้วที่เหลือเป็นเยาวชนซึ่งเราไม่สามารถพูดได้นะฮะตรงนี้ในเบื้องต้นนี่เราแจ้งข้อหาเบื้องต้นก็ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้เป็นเหตุให้ได้รับอันตรายสาหัสนะส่วนหนักเบาหรือไม่เนี่ยมันก็จะเพิ่มไปตามพฤติการของแต่ละคนซึ่งปรากฏในวงจรปิดนะฮะคือตอนนี้ก็คือคัดแยกออกเป็นคนๆไปครับก็คัดกรองไปเกี่ยวกับในคลิปเนี่ยมีความเห็นยังไงครับมีความเห็นผมมีความเห็นว่าลักษณะเนี่ยมันก็โหดร้ายไปนะฮะลักษณะโหดร้ายที่น่าเสียดายก็คือว่าเป็นคนกาฬสินธุ์ด้วยกันทั้งหมดนะฮะไม่ถึงเสียชีวิตเพราะว่าเขาไม่ได้เตรียมการว่าจะมาทำร้ายถึงชีวิตลักษณะเหมือนกับว่าเขาถูกทำร้ายไปนะฮะสังเกตดีนายธราเทพเนี่ยถูกต่อยขอบตาเขียวก็เหมือนกับว่ามาแก้แค้นตามภาษาวัยรุ่นแต่เพียงแต่ว่าการลงมือเนี่ยลักษณะเหมือนกับว่าเหตุการณ์พาไปนะฮะทำฝ่ายเดียวได้แล้วเกิดความสนุกก็เลยไม่ยังคิดครับอันนี้ก็คงจะเป็นต่อจากคำพูดของท่านผู้บังคับการนะครับว่าเราชาวกาฬสินธุ์เราคงต้องรักกันนะครับเพราะนั้นในความรักกันเนี่ยเราคงต้องยึดหลักเหตุผลนะที่ไปที่มาด้วยนะครับคงจะไม่ใช้อารมณ์รุนแรงนะครับให้พาไปนะครับหรือในส่วนของเล่าเข้าปากแล้วบางครั้งไม่ได้คิดไม่ได้ตระหนักถึงความถูกต้องนะเพราะนั้นก็ฝากในส่วนของพวกเราที่เป็นวัยรุ่นนะครับให้คิดให้มากๆนะก่อนจะทำอะไรเพราะเราก็คือพี่น้องชาวกาฬสินธุ์ด้วยกันนะครับในขณะเดียวกันก็ในส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับเราก็ฝากในเรื่องของจุดตรวจครอบครัวหรือยามครอบครัวนะคอยช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลบอกกล่าวทำความเข้าใจลูกหลานนะครับว่าเราคนกาฬสินธุ์เราคงไม่ทิ้งกันเรารักกันนะครับอย่างเช่นเดียวกับที่จังหวัดกาฬสินธุ์เราเดินอยู่ในเรื่องของโครงการคนกาฬสินธุ์ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับ